หน้าที่ของทุกคนที่ต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อยากจะเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมนะครับโดยการที่ไปเลือกตั้งโดยเสรีนะฮะโดยสุจริตนะครับแล้วก็ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงถ้าหากว่าไปขายเสียงให้กับนักการเมืองคนใดคนหนึ่งผลในอนาคตอย่างที่เห็นกันบ้านเมืองเราก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วใช้สิทธิ์โดยเสรีรักใครชอบใครก็ใช้สิทธิ์นั้นโดยเสรีนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วตอนนี้ดิฉันก็ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็จะวางตัวเป็นกลางในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็อยากจะให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็ทำหน้าที่เลือกคนดีเข้าสภานะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะคะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนะคะวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้ขอให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ในการที่เป็นประชาชนของประเทศไทยค่ะค่ะฟังดูแล้วเป็นไงคะท่านผู้ว่าบอกว่ายังไงคะฟังแล้วท่านว่าก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่าขายเสียงอย่าขายเสียงโดยเฉพาะท่านผู้ว่าเน้นในเรื่องของหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งห้ามไปอิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะนักการเมืองที่ลงสมัครตอนนี้ที่มีอยู่9คนเนี่ยและอย่างหนึ่งท่านบอกว่าการที่ออกไปเลือกตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเราโดยเสรีคำว่าเสรีนั่นก็คือว่าไม่มีใครที่จะมาบังคับเราได้เพราะฉะนั้นเลือกที่รักเลือกที่เลือกที่รักที่เรารักแต่ไม่ใช่ที่คนพูดชอบคืออาจจะเป็นนโยบายอะไรหรือบางคนอาจจะเลือกแต่พรรคก็ได้เลือกพรรคแต่เราไม่เลือกคนก็มีใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดเราไม่พอใจจะเลือกเราทำยังไงมีช่องไหมมีช่องลงว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็เตรียมตัวไว้เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเราก็ตอนนี้พอสมัครเสร็จตอนนี้ก็มีการโหมลงในการประชาสัมพันธ์มีการโหมลงในการหาเสียงของผู้สมัครทั้งหมด9คนนะคะก็อย่าลืมวันที่3กรกฎาคมที่ดีนะก็ตามนโยบายแต่ว่าถ้าคนที่เมื่อกี้ไปประชุมในเรื่องของกกต.เนาะเราเพิ่งกลับมาเพราะทางข่าวเราปิดไปแล้วเขาบอกว่าคนที่ย้ายมาเข้าทะเบียนบ้านไม่ถึง90วันเนี่ยต้องไปเลือกที่เดิมต้องไปเลือกที่เดิมแต่ว่าต้องอาจจะทำเรื่องขอย้ายเขตเลือกตั้งไงขอเปลี่ยนแปลงให้ไปเลือกที่เดิมก็คือว่ามันไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาขอใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คนที่ว่าวันที่มันอีกประเด็นนึงก็คือ3กรกฎาคมไม่พร้อมจะไปเลือกตั้งก็ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนวันที่26ก็อย่าลืมก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะพลตรีชีวันโหระบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านพร้อมกำลังพลค่ายสุริยพงษ์นายสุรพลเตรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์ตลอดจนคณะสถาประชาชนทุกหมู่เหล่าราษฎรสถาธรรมพัฒนาวัดและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์สำหรับเดือนนี้ก็ได้ออกหน่วยฟื้นฟูบริเวณชุมชนวัดเชียงแข็งอำเภอเมืองน่านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า150คนผู้บังคับการจังหวัดทหารปกน่านมีนโยบายให้ความดูแลและใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอีกด้วยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมต้องดูแลเป็นพิเศษและให้ความสำคัญโดยนำกล้าไม้มรุมพันธุ์อินเดียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้นำมาปลูกในพื้นที่ณพระตำหนักธงน้อยตำบลดูใต้มามอบให้ประชาชนจำนวน109ต้นโดยมีประธานชุมชนบ้านเชียงแข็งเป็นผู้รับรองนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายครอบครัวละ1ต้นเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองเป็นการเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและนำความร่มเย็นมาสู่ผู้พักพิงคืนป่าสู่ธรรมชาติอีกด้วยค่ะค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้นะคะที่ทางหน่วยงานทหารโครงการราษฎรธรรมนะคะก็เป็นโครงการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของชุมชนชาวรอบค่ายทั้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานของทหารกับประชาชนที่อยู่ตรงนั้นนั่นคือที่วัดเชียงแข็งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังนำกล้าไม้มรุมพันธุ์อินเดียซึ่งก็เป็นพันธุ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำมาทรงปลูกที่
พระตำหนักนะคะพระตำหนักที่ตรงบ้านตรงตำหนักตรงน้อยนะคะประชาชนก็มีตัวแทนมารับไปแจกจ่ายทั้งหมด109ต้นคนละ1ต้นก็ขอฝากไปทางทหารเนาะเมื่อเช้านี้ที่เราไปทำข่าวเนี่ยข้อมูลไม่ได้เตรียมให้ผู้สื่อข่าวเลยประโจทย์ยิกมันก็อ่านไม่ออกมันตัวเลขมากเลยบางทีคนที่เขาไปทำข่าวนักข่าวที่มีอายุเขาก็อ่านไม่ออกและอย่างนึงบอกว่าปลูก10โมงเนี่ยไปถึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยนัด10โมงพอไปถึงก็นัด10โมงผู้สื่อข่าวเราไป10โมงปรากฏว่าปลูกไปแล้ว9โมงบางทีนัด9โมงพอไปถึงให้ไปรอ10โมงถึงจะทำเนี่ยก็ขอฝากไปทางหน่วยงานทหารด้วยเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยผู้สื่อข่าวเราอุตส่าห์ไปแต่เช้าเนี่ยต้องไปนั่งรอเพราะว่าเรามีหลายข่าวที่จะทำแต่วันนี้เราไปก็จริงแต่ว่าไปก็ยังทันได้ภาพมาก็เลยเอามานั่งเขียนให้เพราะว่าข้อมูลมันก็ไม่แน่นบางทีเราก็แต่งลงไปบ้างอะไรเพราะไม่มีข้อมูลที่จะให้ผู้สื่อข่าวนะคะมาดูทางด้านของอากาศเมืองน่านบ้านเรากันบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนครึมๆเข้ามาเลยเห็นไหมอย่าเพิ่งตกเลยนะให้เด็กกลับบ้านให้เด็กกลับบ้านก่อนแล้วก็จะตกตอนโรงเรียนเลิกพอดีทุกครั้งไปนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคม2554ค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าเกือบทั่วไปฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศนะคะตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้ถึง10นาฬิกาวันพรุ่งนี้ที่ภาคเหนือของเราก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดน่านก็มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าประมาณ24องศาเซลเซียสแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นขึ้นพรุ่งนี้เช้าเวลา 5:39 นค่ะขึ้นเร็วไหม 5:39 นตี 5อยู่เลยแต่ถ้าหน้าหนาวนี่ขึ้นช้าค่ะพอพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนด้วยนะคะว่าจะมีประเด็นเด็ดอะไรที่ท่านผู้ว่าจะนำมามอบให้กับประชาชนคนน่านช่วงนี้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะนี่เธอโทรศัพท์บ้านเนี่ยมีม้าที่โชว์เบอร์ได้ทั้งสายเรียกเข้าแล้วก็สายเรียกซ้อนเนี่ยมีสิครับ TT&T เชิญคุณสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้โทรศัพท์บ้านวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็รู้ติดสายก็ยังรู้ว่าใครโทรมาหรออยากได้อ่ะต้องทำไงอ่ะง่ายๆเลยเพียงคุณติดตั้งโทรศัพท์บ้านกับ TT&T วันนี้รับฟรีโทรศัพท์บ้านไร้สายโชว์เบอร์ระบบเด็ก 1,900 เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 1,190 บาทพร้อมบริการโชว์เบอร์และรับสายเรียกซ้อนฟรีอีก6เดือนคุ้มค่าสุดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ TT&T หรือ Call Center 1103รักคนเล่นเน็ตเธอเก็ตใช่ไหมทำด้วยหัวใจ Love you รักมีไม่หมดเท่าไรไม่รู้มาที่ข่าวบริการกันบ้างนะคะเวลาเราก็ถอยลงทุกทีแล้วถอยลงไล่หลังนั่นแหละไล่หลังมาถอยลงก็คล้ายๆกันมั้งนะคะรีบเลยวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายบริการประกวดราคานะคะโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ1อัตราเงินเดือน 8,332 บาทพนักงานประกอบอาหาร1อัตราเงินเดือน 6,038 บาทพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานทันตกรรมอัตราเงินเดือน 5,852 บาทสมัครได้ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภายในวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะโทรศัพท์054-693-548ต่อ103ในวันและก็เวลาราชการค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง3ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด1อัตราเงินเดือน 1,530 บาทผู้ช่วยทันตแพทย์1อัตราเงินเดือน 5,852 บาทและพนักงานขับรถยนต์1อัตราเงินเดือน 5,852 บาทติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวภายในวันที่6มิถุนายนนี้โทรศัพท์0547563666ผู้ที่ตกงานก็เชิญไปสมัครกันได้นะคะแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าตำแหน่งตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ค่ะ
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะคะและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนั้นกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกเขตเลือกตั้งหรือลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะมีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกเขตเลือกตั้งได้เมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า30วันซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่านได้มีมติให้เปิดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดระหว่าง19พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนี้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่23ธันวาคม2550และการเลือกตั้งสว.เมื่อวันที่2มีนาคม2551นั้นบุคคลดังกล่าวไม่ต้องไปยื่นคำขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอีกจนกว่าจะมีการลงทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงค่ะด้วยเครื่องชุดคอมพิวเตอร์งานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักงานทะเบียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านชำรุดนะคะก็ไม่สามารถให้บริการได้ในกรณีดังนี้ค่ะนั่นก็คือขอมีบัตรใหม่บัตรหายบัตรชำรุดหรือขอเปลี่ยนใหม่ก็ขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเพียงทราบว่าสำนักงานทะเบียนอำเภอภูเพียงสามารถให้บริการเฉพาะการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ถือใบรับคำขอมีบัตรบป.2หรือว่าใบเหลืองนะคะหากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน3กรณีดังกล่าวข้างต้นก็ขอให้ใช้บริการที่สำนักงานทะเบียนใกล้เคียงเช่นสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองน่านสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่านแล้วก็สำนักงานทะเบียนอื่นๆได้ทุกแห่งหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานภูเพียงสามารถใช้ได้ก็จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคจังหวัดน่านระหว่าง 6-10 มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. ฟรีไม่เสียค่าบริการค่ะวันจันทร์ที่6มิถุนายนจะให้บริการที่โรงเรียนบรรโสพิษตำบลชนแดนอำเภอสองแควอังคารที่7มิถุนายนที่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีราชมังคลาภิเษกตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควพุธที่8มิถุนายนบริการที่โรงเรียนบ้านสบเป็ดตำบลผาตออำเภอท่าวังผาพระราชสัปดาห์ที่9มิถุนายนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองอำเภอท่าวังผาและวันศุกร์ที่10มิถุนายนก็จะออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคของไฟฟ้าที่โรงเรียนบ้านน้ำป้าห้วยธนูตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านฟรีค่ะไม่เสียค่าบริการก็เริ่มเวลา 9:15 นาทีค่ะค่ะมาที่ข่าวประกวดราคากันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน3รายการกำหนดยื่นส่องสอบราคาในวันที่30มิถุนายน2554เวลา 10:30 นถึง 12:00 นณแผนกพัสดุกองบริหารทรัพยากรน่านสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกพัสดุฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านภายในวันที่2มิถุนายน2554ค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยผากองด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะกำหนดยื่นส่องสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่6มิถุนายนหน้าฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1มิถุนายน2554โทรศัพท์054627677ถึง8ค่ะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าจะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน1ชุดกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่7มิถุนายนสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6มิถุนายนโทรศัพท์054710259ค่ะโรงเรียนสาจะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการจำนวน1ชุด13รายการนะคะกำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6มิถุนายนสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนสาภายในวันที่6มิถุนายนโทรศัพท์054752626ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่านจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่8มิถุนายนผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภายในวันที่1มิถุนายนวันและเวลาราชการโทรศัพท์054710015ต่อ115ในวันและเวลาราชการค่ะและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผีจะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผีเหนือหมู่4ตำบลบ้านผีอำเภอบ้านหลวงกำหนดยื่นซองสอบราคา
ในวันที่3มิถุนายนสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผีภายในวันที่2มิถุนายนโทรศัพท์0547613 68ในวันและเวลาราชการค่ะและองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงนะคะค่ะประกวดราคาข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะจะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง5โครงการด้วยกันนะคะกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่7มิถุนายนณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอผู้ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อบต.นาไร่หลวงภายในวันที่6มิถุนายนโทรศัพท์0547770585/16ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะเห็นไหมคะขนาดเราเนี่ยมีข่าวอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังไงก็ไม่ทันทุกทีไม่รู้เป็นไรเกือบทุกวันเลยเพราะฉะนั้นต้องขยายเวลาไม่ใช่ขยายบนล่างเหมือนโรงเรียนขยายโอกาสนะใช่ไหมแม้เราก็รีบเนี่ยอยู่ในมือนี่ยังไม่ได้ออกอากาศเลยเห็นไหมเนี่ยอีก2ใบเห็นไหมเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ทันในเรื่องของท้ายข่าวของเราเราคุยไม่ทันแต่ว่าเรามาจะสรุปได้ประชาชนที่หลังจากที่เราไปฟังวันนี้บางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะคะเขาบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก็คือว่าคนที่เคยไปขอใช้สิทธิ์แล้วเมื่อปี51 50ไม่ปี5การเลือกตั้งสสเมื่อ23ธันวาคมปี50ก็4ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกตั้งสวเมื่อปี51 2มีนาเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนแล้วไปถึงก็ไปจัดการได้เลยเพราะเคยยื่นแล้วและอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาบอกว่าการที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือว่านอกเขตเนี่ยเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง3กรกฎาคมนับมาเลย30วันต้องมีระยะเวลาก่อนที่จะไปก่อนที่จะเปิดการเลือกตั้งจริงเนี่ยวันที่3กรกฎาคมเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า30วันเนี่ยประชาชนยังสับสนอยู่ยื่นนอกเขตเลือกตั้งเนี่ย26มิถุนายนนะคะใช่26มิถุนายนนั่นก็คือจะต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เริ่ม19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2มิถุนายนวันที่2นี่ก็วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นไงไม่พร้อมไม่พร้อมอ่ะที่จะเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมแล้วคนที่เคยยื่นแล้วเนี่ยก็คือยื่นแล้วก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วคือปี51ปี50ปี50กับปี51ก็คือสวกับสสไม่ต้องไปลงทะเบียนไปถึงก็ไปจัดการดำเนินการเลือกตั้งได้เลยก็คือวันที่26มิถุนายนขนาดเราเองเราว่าเราเข้าใจเราก็ยังแบบพูดสับสนหลงประเด็นเขาบอกว่าแงบๆๆเมื่อกี้พายกระซิบบางคนบอกพายกระซิบว่าทำไมเอาอ่ะอยากจะเป็นอะไรนะนกกระจิบนกกระจอกหรือว่านกพิราบขาวมาบอกข่าวบอกว่าไม่ขาวแล้วล่ะเดี๋ยวจะมีอีกาอีกาคาบขาวอีกาคาบขาวไม่ใช่อีกาคาบพริกนะอีกาตัวผู้ด้วยใช่แหละเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นม้าสีขาวม้าสึกตัวดำเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีทำเสียงเบาๆนะอะไรมีอะไรมาทหารใหม่ทหารเกณฑ์ป่ะหรือว่าใน10ไม่รู้อันนี้ทหารใหม่ไม่รู้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดคุยท้ายข่าวกันแล้วกันคุณชาลีกับคุณม้าสึกนะคะวันนี้ดิฉันวันทองทุ่งกับคุณปาริชัยสังศรียนต์ลาจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ